ส่วนกรณีที่โจรไปข่มขืนนักศึกษาสาวคุณผู้ชมที่ห้องน้ำหยอดเหรียญตรงแยกบางนานะคะปรากฏเมื่อวานนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะสักประมาณ4โมงเย็นคือฝั่งของผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่าตอนที่ทำเนี่ยเสพยามาแล้วเป็นจังหวะพอดีว่าห้องน้ำหญิงตรงนั้นคุณผู้ชมมันเปลี่ยวนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่เดินไปเดินมาพูดง่ายๆคือปลอดคนสุดท้ายก็เลยกระทำการลงไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่านี่แจ้งข้อหาไป2ข้อหาด้วยกันนะคะทั้งข้อหาข่มขืนแล้วก็อีกอันนึงก็คือข้อหาชิงทรัพย์นั่นเองค่ะอันนี้เป็นกรณีที่คนร้ายนายคนนี้นะคะชื่อว่าเอกพลแซ่เตียวอายุ31ปีคือปกติก็ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจนะคะสักประมาณ4โมงเย็นเขาไปจับกุมตัวได้ที่สนามหลวงอยู่หลังโรงแรมรัตนโกสินทร์คือเจ้าตัวเนี่ยกำลังพยายามที่จะไปโทรศัพท์ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะนะคะแต่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนก็นำไปสู่การจับกุมในที่สุดค่ะมีพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็คุมตัวมาทำแผนนี่ท่ามกลางการทำงานของสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ประชาชนที่เขามารอดูโฉมหน้าของโจรที่ไปกระทำชำเรานักศึกษาสาวคุมเข้มค่ะสำหรับการทำแผนในครั้งนี้แล้วผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเสพยาแล้วก็เมานะคะเข้าไปมาเข้าห้องน้ำหญิงโดยบังเอิญไปเจอผู้หญิงเขากำลังอยู่ทำธุระของเขาอยู่นะคะแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศบวกกับว่าตอนนั้นมันปลอดคนก็เลยเข้าไปล่วงละเมิดทางเพศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงซอยสัมภาวุฒิ1นะคะถนนบางนาตราดแล้ววันนั้นก็ชิงแหวนกับทองคำหนัก1สลึงไปด้วยพอเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังดูปรากฏว่าเคยโดนโทษคดียาเสพติดมาแล้ว4ครั้งนะคะก่อนหน้านี้ถูกจับเมื่อปี2554ถึงปี2557ต่อเนื่องกันถึง4ปีด้วยกันครับตอนนี้เองตำรวจก็ตั้ง2ข้อหาหนักนะครับกับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุก็คือนายเอกพลก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา276ในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีหรือปรับ 8,000 ถึง 40,000 บาทแล้วก็ข้อหาที่2นะครับอันนี้เป็นความผิดมาตรา339ข้อหาชิงทรัพย์โทษจำคุกไม่เกิน10ปีครับเราได้เน้นย้ำในหลักของการดำเนินคดีเนี่ยพนักงานสอบสวน131ฮะวิอาญา131ต้องรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่ทำได้คำว่าทุกชนิดก็คือทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลนิพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เดี๋ยวก็จะต้องเอา DNA ไปตรวจด้วยยืนยันซ้ำอีกทุกอย่างดิ้นไม่หลุดหรอกครับคดีเนี้ยยังไงก็ติดคุกถึง20ปีเราก็ต้องสืบสวนขยายผลต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดเหตุการณ์อย่างเนี้ยจะต้องไม่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครอีกครับต่อไปก็คงต้องระวังกันมากขึ้นนะครับการใช้ห้องน้ำสาธารณะตามจุดต่างๆนะครับคืออย่างล่าสุดเองทางตำรวจนะครับเขาก็มีโครงการนะครับเตรียมที่จะเปิดห้องน้ำในป้อมจราจรนะครับ250แห่งทั่วกรุงเทพเลยนะครับก็สามารถที่จะให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการได้นะครับอันนี้อาจจะปลอดภัยหน่อยอยู่ในโรงพักนะครับอยู่ในป้อมจราจรของตำรวจนะครับแล้วก็มีการประสานไปถึงผู้ประกอบการนะครับที่ให้บริการห้องน้ำสาธารณะด้วยนะครับควรที่จะแยกนะครับฝั่งชายฝั่งหญิงชัดเจนเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับแล้วก็ควรที่จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยค่ะบางทีห้องน้ำสาธารณะบางจุดอาจจะไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดคนแล้วเกิดยิ่งเป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังนะคะเป็นผู้หญิงนี่ก็เปิดมาแล้วห้องน้ำป้อมจราจร250แห่งทั่วกรุงเทพก็เพื่อความสะดวกความปลอดภัยของประชาชนนี่แหละค่ะ